ก่อนนะคคือจริงๆเชียงรายเนี่ยน้ำลดไปนานประสบพวนแล้วหลายสัปดาห์แล้วเพียงแต่ว่าเนี่ยฮะกำลังทหารก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ที่ก่อนหน้าน,นี้ประสบภัยน้ําท่วมแล้วก็ช่วยคือล้างครัวล้างบ้านนี่เข้าไปช่วยหมดเลยนะครับท่านผู้ชมฮะก็กว่าครึ่งเดือนแล้วนะครับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17ที่จัดกําลังพลครับนะฮะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภายน้ําท่วมที่เชียงราย ตั้งแต่วันที่16ส,สิงหาคมจนถึงปัจจุบันนะครับของเชียงรายเองมีพื้นที่ได้รับความเสียหายเนี่ย,ยดําเภอ11ตําบล20หมู่บ้านนะครับ453ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตสะสม2รายอย่างที่อำเภอเทิงนะครับยังมีน้ําท่วมขังอยู่5หมู่บ้านครับ2ตบําบลก็คือบ้านร่องขามป้อมบ้านใหม่บ้านเวียงใต้ตําบลเวียงและบ้านหนองสามคีและบ้านหนองบัวตําบลสารไซงามนะครับนี่ ของอำเภอเทิงยังมีอยู่2หมู่บ้านที่ว่านี้นะครับท่านผู้ชมฮะสองตำบลน,นะฮะห้าหมู่บ้านนะครับที่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่แต่ว่าพื้นที่อื่นเนี่ยน้ำก็ลงไปหมดแล้วนะครับกำลังพลจากกองผาดฐานราบที่4กรมาฐานราบที่17ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ช่วยเหลือทําความสะอาดบ้านเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าไปพักอาศัยได้ในบ้านอย่างเร็วที่สุดนะครับอีกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมฮะ,อะกองกําลังผาเมืองโดยโหน่วยเฉพาะกิจ กรมฐานพรานที่32จัดกําลังพลกองร้อยฐานพรานที่3-202ร่วมกับกําลังพลจิตอาสาผู้นําชุมชนเจ้าหน้าที่อสมอบ้านน้ารีพัฒนาครับนำถุงยางชีพนะฮะก็จะมีเครื่องอุป,ปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้มีไรายได้น้อยรวม3รายนะครับที่บ้านน้ํารีพัฒนาหมู่12ตําบลขุนน่านอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารน,นะครับเข้าออกลําบากก็เป็นการแบ่งเบา พละค่าใช้จ่ายของประชาชนกลุ่มเปราะบางครับนอกจากนี้ยังมอบรอยยิ้มสร้างกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนและยืนยันว่าโน่วยทหารพร้อมเคียงข้างประชาชนไม่ทอดทิ้งถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไกลก็ตามนะครับอีกจุดนะครับที่พยาวครับกองพันทาารปืนใหญ่ที่17กรมฐานปืนใหญ่ที่4นํากําลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับเจ้าหน้าที่อ,อ,อบตบ้านตั้ม ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาเข้าไปช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับที่บ้านตําดอนมูลหมู่2ตาบลบ้านตําอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาลุยน้ําท่วมนะครับนำถุงยางชีพไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมแล้วก็สอบถามถึงปัญหาและความต้องการที่ต้องการให้ทหารเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยครับพื้นที่ตรงนี้เองนะครับได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่ผ่านมาทําให้มวลน,น้ำเนี่ยไหลล่องสู่น้ําอิงและสุดท้ายก็คือเอ,อ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านในที่ลุ่มต่ํา บวกกับน้ําในกว้านพะเยาระดับเพิ่มมากขึ้นนะครับทําให้ในพื้นที่เนี่ยยังมีน้ําท่วมขังไม่สามารถระบายได้นี่ตรงนี้ยังน้ําท่วมอยู่เลยคือตอนนี้กว้านพะเยาเนี่ยน้ำเยอะจริงๆถึงแม้ว่าจะพยายามระบายออกแล้วก็ตามนะครับทางกําลังพลกองพันฐานพื้นใหญ่ที่14ก็จะทหารเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับอีกจุดนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยมณฑลฐานบกที่23โดยกองพันหารมาที่14กรมฐานมาที่7 ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากทำให้ได้รับความเดือดร้อนนะครับทั้งบ้านไร่มันสำปะหลังเสียหายแล้วก็ทางชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนยไปยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยมีเยอะนะเพราะ,ะนั้นการลงไปให้ความช่วยเหลือเนี่ยอาจจะต้องรอสักหน่อย อ,อย่างจุดนี้เองเนี่ยก็บอกว่าร้องเรียนไปแต่ว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยนะครับจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปดูนะครับก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้มีน้ำป่าไหลหลากมาจากอำเภอซำส,สูงพาตะกรนทรายมาทับถมที่นาไร่มันของประชาชนเสียหายในอำเภอน้ำพรจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นพื้นที่ของผู้ร้องเรียนในแถประมาณ2ี่ไร่ ทางหน่วยก็จะได้ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการนะครับขณะที่อบจอขอนแก่นจะส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจหน้างานแล้วเพื่อนําเครื่องมือหนักเข้ามาซ่อมแซมเส้นทางที่ได้รับความเสียหายให้สัญจรไปมาได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางระหว่างบ้านดงซานะฮะแล้วก็บ้านเหล่าใหญ่ตําบลบ้านขามอําเภอน,น้ําพองขอนแก่นเนี่ยละครับก็จะเริ่มซ่อมกันในวันนี้แล้วนะครับส่วนช่นองหาของเราครับท่านผู้ชมฮะท่านใดถ้าอยหญ่จะ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ถูกน้ําท่วมนะครับมีสิ่งของนํามามอบให้ที่ช่อง5ได้เลยนะครับบริจาคผ่านททพ .5 นะครับเข้าสารอาหารแห้งน้ําดื่มมาที่ช่อง5สนามเป้าในวันเวลาราชกาศนะครับหรือไม่สะดวกจะร่วมบริจาคเป็นเงินก็ได้นะครับทท,ทบีนะครับชื่อบัญชีททบร,ร่วมใจช่วยเหลือภัยพิบ,บัติหมายเลข021-7-57698-2ได้แต่แบนนี้เป็นต้นไปนะครับ